สวัสดีผู้รักวันพีซบอลตี้รักทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมเจาะจงถึง2พ่อลูกตัวนี้เลยเนื่องจากว่าตู้มันเพิ่งมาและผมยังไม่พูดทันทีเหตุผลเพราะว่าต้องศึกษาและหาข้อมูลเอาให้ครบแต่ตอนนี้ข้อมูลได้ครบแล้วดังนั้นผมเลยอยากบอกว่าไอ้2ตัวละครเนี้ยควรสุ่มดีไหมโอเคนะคลิปนี้คือเน้นย้ำเลยว่าไอ้2ตัวเนี้ยควรสุ่มไหมควรเล่นไหมง่ายๆนั่นแหละจบเลยอันนี้บอกก่อนนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกก่อนเรื่องคลิปเลยว่าเป็นผมไม่สุ่มส่วนเหตุผลเนี่ยมันมีอยู่3ปัจจัยหลักในการสุ่ม1สามารถเอาตัวละครเนี้ยไปเล่นได้ไหมเล่นแบบเล่นเมนหลักเลยอ่ะคือเป็นตัวหลักที่เราจะเล่นนะ2ทำซับได้ไหมทำซับก็หมายความว่าต้องมีหลายแท็ก3สามารถนำไปทำเหรียญได้ไหมโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยนะเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวลูกมันก่อนนะเรื่องของสกิลผมจะไม่อธิบายอะไรแบบเวิร์นเวอร์มากมายแบบมันทำนู่นทำนี่ได้มันตีสายหมัดแรงขึ้นนู่นนี่นั่นผมไม่สนใจโอเคไหมแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกถึงจุดเด่นๆหลักๆและเข้ายิงตรงประเด็นไปเลยเพราะว่าพูดอันอื่นเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำเนาะเพราะพวกคุณสามารถอ่านภาษาไทยกันออกอยู่แล้วผมเลยไม่ต้องบอกก็ได้โอเคสกิลสำคัญของอูซบสกิลที่1ครับจะสามารถทำให้สถานะของแซงคูสที่เป็นเกาะแดงอ่ะหายไปเอ้ยพูดผิดฮะที่เป็นฮาคิแดงครับฮาคิสังเกตการจะหายไปหรือไม่ว่าจะเป็นอาคาอินุถ้าอยู่ในสถานะไฟท่วมที่ใช้สกิล2ลงมาก็หายเช่นกันหมายความว่าใครมีสถานะอะไรก็ได้อ่ะมันทำให้หายได้ทั้งหมดอันนี้คือข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ในตัวหมายความว่าสกิลเนี้ยมันใกล้เกินไปแต่ประเด็นว่าตัวละครอุซบเนี่ยมันเหมาะสำหรับในการยิงไกลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของอุซบคืออยู่ข้างนอกและยิงช่วยเหมือนกับโดฟามิงโก้ร่างหนุ่มแต่โดฟาเนี่ยมันยังมีใยมาคุ้มกันข้างหน้าแต่ไอเนี้ยไม่มีเลยถึงแม้ว่าตัวละครจะมีชุบชีวิตได้2ครั้งก็เอาง่ายๆว่าเหมือนมี3ชีวิตอ่ะแต่ทีเนี้ยเราต้องคุยกันว่าไอ้แพทณปัจจุบันอ่ะมันสมมุติถ้าอีกฝ่ายหลบได้อ่ะแล้วเราโดนอ่ะสมมุติว่าเราโดนไฟท่วมอยู่เราก็ยังโดนไฟท่วมจนตายเหมือนเดิมไม่ต่างกับอุซบร่างก๊อตเลยโอเคมั้ยตายเหมือนเดิมนะแต่แค่ว่าทำให้อีกฝ่ายอ่ะสถานะหายไปซึ่งผมมองว่าไม่มีประโยชน์หมายความว่าคุณยืนไม่ได้หรอกครับและตัวบางด้วยเนี่ยเลยเป็นประเด็นที่ผมบอกว่าเป็นผมไม่เอาเพราะมันเล่นเมนหลักไม่ได้ต่อมาพูดถึงยาซบตัวนี้มันดียังไงผมต้องบอกก่อนว่าตัวพ่อดีกว่าตัวลูกเหตุผลที่ตัวพ่อมันดีเลยเนี่ยเอาง่ายๆก็คือสกิลนี้ครับหลังจากที่ศัตรูโดนแล้วอัตราเกิดไม่สามารถชิงสมบัติได้ 100% เป็นระยะเวลา25วินาทีตัวเนี้ยทำมาเพื่อฆ่าสายวิ่งโดยเฉพาะเลยถึงแม้ว่าเราจะตายอีกฝ่ายก็ดึงไม่ได้อยู่ดีลองนึกภาพดูนะสมมุติว่าอยู่ใน30วินาทีสุดท้ายอ่ะและโดนสกิลนี้เข้าไปอ่ะแพ้นะครับเอากันตรงๆคือแพ้เลยนะถ้าดึงธงไม่ได้นี่จบนะจบแบบไม่ต้องเกิดอ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากบอกว่าตัวเนี้ยดีครับสามารถเล่นได้แต่ทีเนี้ยคำว่าดีแต่ไม่สุดโอเคมั้ยมันดีก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ถึกเท่าไคโดหรือว่าเซโต้แต่ว่ามันมีสกิลเนี้ยที่ดีแค่นั้นเลยมันมีสกิลที่บล็อกไม่ให้สามารถชิงสมบัติได้ตัวนี้มีดีแค่นี้เลยครับและอย่าหวังว่ามันจะตีและฆ่าคนได้ก็ยากอีกยกเว้นแต่ว่าคุณจะหลบดอทแบบ perfect dot อ่ะจะทำให้อีกฝ่ายลดเลือด 30% แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะหลบได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นตัวหลักได้แต่ถ้าใครที่ไม่มีไคโดหรือเซโต้ตัวนี้ถ้าถามผมนะผมว่าตัวนี้เป็นสายโล่ที่ดีที่สุดถ้าไม่นับเชตโต้กับไคโดตัวนี้สามารถเป็นเมนหลักได้แต่ผมไม่เอาเพราะว่าผมมีไคโดกับเชตโต้แล้วแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ควรมีผมมองว่าดีกว่าคิดด้วยดีกว่าคิดวานุดีกว่าทุกตัวที่มีในตลาดณตอนนี้สกิล 15% เมื่อซัดติวสตูเฮ้ยมันดีสถานะมันดีเว้ยแต่แท็กมันอะโอเคปะแค่3แท็กจะเอามาเล่นกับอะไรวะโอเคนะจบตรงนี้อ่ะส่วนพ่อมันก็ย่นคูลดาวน์สกิล2เมื่ออยู่ในทีมสมบัติตัวเองเฮ้ยอันนี้ก็ดีแต่อีกแล้ว3แท็กไม่ว่านะคนหนึ่งผมแดงส่วนอีกตัวก็ลูฟี่หนักเข้าไปใหญ่เลยคือเหรียญมันก็ใช้ไม่ได้โอเคไหมเหรียญนี่จบเลยไม่ต้องพูดมากเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อเลยว่าอ้าวแล้วถ้าเอาไปทำซับล่ะอย่างมากก็เพิ่มโลกใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้ได้คือมีอะไรบ้างกลุ่มหมวกฟางกับโลกใหม่ทั้ง2ตัวละครเลยไม่มีผลไม้ปีศาจ
ก็คือเหตุผลข้อ2กับข้อ3ผมรวบจบทีเดียวเลยนะก็คือมันไม่มีอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเล่นเมนหลักก็กึ่งๆยกเว้นยาซอบสามารถทำเป็นตัวหลักได้ถ้าคุณไม่มีไคโดแต่ประเด็นคือตอนนี้ตู้ไคโดอ่ะมีให้คุณสุ่มก็หมายความว่าแล้วจะมีเพื่ออะไรวะคือถ้าไคโดไม่มีสุ่มอ่ะผมจะบอกว่าเฮ้ยยาซอบตัวนี้แม่งเจ๋งแต่ทีเนี้ยไคโดมันมีไงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเอายาซอบมาก็ได้มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นโอเคนะคลิปนี้ก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าส่วนตัวของผมคิดว่าผมไม่สุ่มก็อย่างที่เห็นอะตั้งแต่เดือนใหม่ผมยังไม่สุ่มเลยนะโอเคนะ ID ลองผมมีเพชรอยู่ 3,000 ผมสุ่มได้แต่ผมไม่สุ่มเพราะตัวละครมันไม่สุดและมันไม่น่าเล่นผมอยากจะบอกว่าในอนาคตเตรียมตัวรอได้เลยว่ามันอาจจะมีเช่นอาจจะเป็นไคโดร่างไฮบิดก็ได้อันนี้แค่สมมุตินะไคโดร่างไฮบิดอาจจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดึงธงได้แบบที่ยาซอบมีอันนี้คืออนาคตแต่มีแน่อันนี้คือมาลองเชิงมาละและส่วนแซงนี่ชัวร์ละเดี๋ยวน่าจะโดนเนิร์ฟในไม่ช้าเพราะว่าอูซอฟมาเป็นตัวลองเชิงแล้วว่าสามารถลบสกิลได้หลังจากนี้จะเป็นยุคใหม่ครับเตรียมตัวกันให้ดีและสายสีแดงก็น่าจะมาเป็นในอนาคตเพราะว่าแผ่นนี้สีที่เมตาคือสีเขียวใช่ไหมแผ่นหน้าสีแดงแน่นอนมันจะสลับวนไปเรื่อยๆโอเคนะตามนี้คลิปนี้หวังว่าจะได้คำตอบนะครับ